สายต่อไปค่ะคุณศรีสมบุญนะคะจากสมุทรปราการสวัสดีค่ะคุณศรีสมบุญคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้โทรมาถามเรื่องอะไรเชิญค่ะคุณศรีคุณถนอมครับเชิญเลยครับผม ถูกนั่นนะไอ้เงินฝากนะสมุดบัญชีผมไม่ได้ไปปั๊มประมาณ2ปีแล้วพอไปปั๊มมาเมื่อละเดือนหนึ่งนะครับผมรู้ว่ายอดมันหายไปประมาณ 50,000 กว่าบาทครับหายไปทั้งหมดหายหมดบัญชีหรือหายไปบางส่วนหายไปทั้งหมดเหลือพันเดียวฮะ 50,000 เหลือพันเนี่ยเหลือพันเดียวครับธนาคารอะไรธนาคารคือผมถ่ายรูปไปให้คุณสินถนอมดูแล้วนะครับผมถามคุณนะคุณต้องตอบสิครับครับผมกรุงไทยครับธนาคารกรุงไทยเงินหายไป 50,000 กว่าบาทนะครับผมครับผมคือถอนไป3ยอดนะในวันเดียวกันนะครับวันที่1เดือน11ปี62ครับ62คุณมารู้เมื่อไหร่เนี่ยมารู้เมื่อไหร่ครับผมมารู้สักประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนเดือนคุณศรีสมบูรณ์รู้ว่าเงินหายไปจากคุณศรีสมบูรณ์คุณศรีสมบูรณ์คุณศรีสมบูรณ์ฟังผมฟังฟังตั้งใจฟังและตอบที่ผมถามนะจะได้ไม่สวนทางกันนะเอออย่างนั้นมันจะได้เร็วกระชับสั้นกระชับนะครับคุณรู้เมื่อไหร่ว่าเงินถูกถอนไปจากบัญชีรู้เมื่อไหร่ครับปีไหนครับต่อปีก็ได้ประมาณนะประมาณเดือน2หรือเดือน1เนี่ยผมไม่แน่ใจฮะปีไหนครับครับผมปีนี้65ปี65กุมภา65มารู้ว่าเงินถูกถอนออกไปจากบัญชีใช่ไหมครับครับผมคุณแน่ใจแล้วคุณแน่ใจว่าไม่ได้คนในบ้านไปถอนครับแน่ใจฮะเพราะว่าสมุดผมซ่อนไว้คือสมุดยังอยู่ฮะแต่พิมพ์ตัวเลขนะฮะไม่พิมพ์ตัวเลขมาแล้วมันออกมาแล้วพอนั่นผมก็ไปทวงเขาเดี๋ยวครับคุณศรีสมบูรณ์คุณตอบสั้นๆตอบสั้นๆเดี๋ยวผมจะซักเองเลยให้พูดทั้งหมดที่อยากจะพูดนะนี่หาเบอร์ของสภาองค์กรผู้บริโภคให้พี่ด้วยได้ค่ะกุมภา65พอคุณรู้ว่าเงินหายจากบัญชีเมื่อไปตรวจสอบเงินหายจากบัญชีคุณได้ไปติดต่อธนาคารไหมไม่ฮะไม่ได้ไปติดต่อธนาคารครับผมคือติดต่อตั้งแต่วันแรกแล้วครับคือถามเขาบอกว่าไม่ถูกต้องเขาก็บอกคำเดียวว่าถูกต้องเดี๋ยวครับกลับมาเดี๋ยวครับถามใหม่คุณตอบไม่ตรงคำถามผมนะพอคุณรู้ว่าเงินหายตั้งแต่กุมภาปีนี้คุณไปติดต่อธนาคารสาขาที่คุณเปิดบัญชีไหมไปติดต่อหรือเปล่าครับไม่ฮะไม่ไปติดต่อสาขาอื่นครับจริงๆควรต้องไปติดต่อสาขาที่เราเปิดบัญชีนะครับทีนี้คุณไปติดต่อสาขาอื่นเนี่ยสาขาอื่นที่คุณไปติดต่อเขาตอบคุณว่าอย่างไรครับเขาที่วันแรกที่ผมไปปั๊มบัญชีนะครับเขาบอกว่าไม่ผิดนะถูกต้องครับถูกต้องเลยมันถูกต้องมันถ้าดูทั่วๆไปมันอาจจะไม่มีพิรุธไงแต่ว่าเจ้าหน้าที่จะบอกว่ามันไม่ผิดปกติได้ยังไงในเมื่อคุณถ้าคุณเป็นเจ้าของบัญชีแล้วคุณไม่เป็นคนถอนเงินและถามว่าใครถอนเงินคุณออกไปถูกไหมมีการทำรายการใช่ไหมคะผมถึงถามเมื่อสักครู่นี้ถามเผื่อเอาไว้ว่าคนในบ้านของคุณแอบเอาสมุดไปถอนหรือว่าเอา ATM คุณมี ATM ไหมไม่มีครับไม่มีถ้าไม่มี ATM ก็จะมีคนเอาสมุดไปถอนก็คงยากเพราะฉะนั้นเงินมันหายออกจากบัญชีของคุณมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยหลักคุณศรีสมบูรณ์ควรจะไปติดต่อธนาคารสาขาที่เปิดบัญชีเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ได้ไปหรือยังครับขอโทษครับครับมันอยู่ที่กรุงเทพครับสาขาถนนมหาชัยครับคุณก็ต้องมาที่นี่ครับผมอยู่สำโรงครับคุณก็มาได้นี่ครับครับผมสมุทรปราการสำโรงก็ไม่ไกลนี่ครับครับผมมาไปได้ครับทีนี้คุณแต่เดี๋ยวนี้
ขอขอโทษนะผมแย่งแซงพูดนะครับคือเดี๋ยวนี้ผมไปให้สาขานี้เขาตรวจดูอีกทีเขาบอกว่าธนาคารเขาย้ายลงจากข้างล่างขึ้นตึกอยู่ข้างบนนะเมื่อประมาณวันจันทร์นะครับไม่คุณศรีสมบูรณ์ครับคุณศรีสมบูรณ์นะไม่เอาอย่างนั้นนะไม่เอาอย่างนั้นครับจบความจบประเด็นจบประเด็นนะสรุปนะวิธีการที่คุณถามนี่คุณโทรมาถามต้องการอะไรครับคือตอนนี้นะผมไปตั้งคำถามครับตั้งคำถามครับต้องการให้ช่วยคุณต้องการให้ช่วยอะไรครับขอคำถามนี้ครับคือคุณแนะนำบอกให้ผมไปแจ้งไอ้ทางเดี๋ยวเขาเรียกอัยการนะฮะตอนนี้ผมยังไม่แจ้งนะเพราะผมไปส่งไอ้ให้สาขาเขาดูอีกครั้งหนึ่งคือเขายังไม่ติดต่อกลับมาครับเอาใหม่คุณศรีสมบูรณ์ครับจริงๆผมพยายามตอบแกหลายรอบแล้วนะแกก็เหมือนกับไม่ไปทำอย่างที่บอกคือสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำนะคุณศรีสมบูรณ์คุณฟังนะครับฟังให้กระชับเลยนะสิ่งที่คุณควรจะต้องทำนะครับ1 คุณต้องไปแจ้งความไว้เป็นหลักฐานก่อนครับ1บันทึกการแจ้งความเป็นหลักฐานทำไมต้องแจ้งความเพื่อยืนยันว่าคุณไม่ได้ไปทำเองคุณไม่ได้ทำรายการเองคุณสุจริตนะคุณต้องมาแจ้งเป็นหลักฐานว่าเงินคุณหายจากบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานี้ไปจำนวนเท่านี้นะครับดูจากสเตทเมนต์ที่ออกมาแล้วเนี่ยมีการเบิกถอนไปอย่างนี้นะครับไปแจ้งความไม่เป็นหลักฐานพอแจ้งเสร็จปั๊บเนี่ยเราควรจะต้องกลับไปที่ธนาคารกรุงไทยสาขาที่เปิดบัญชีนะครับเสร็จแล้วให้เขาตรวจสอบเรื่องนี้ให้เราพอเขาตรวจสอบแล้วก็บอกว่าปกติสมมตินะเราไปพบอัยการเลยให้อัยการเรียกธนาคารมาเจรจาเรื่องนี้ครับผมนะครับแล้วก็สองน้องจิมมี่เบอร์ของสภาองค์กรผู้บริโภคคุณศรีสมบูรณ์จดเบอร์นี้หน่อยพร้อมจดไหมครับครับผมพร้อมครับค่ะ02 02 239 239 1839 1839แล้วก็จะมีอีก2เบอร์ค่ะเอาไปอีกเบอร์หนึ่งนะคะ081ค่ะครับ134เดี๋ยวดิ081เป็นมือถือใช่ไหมค่ะครับผม134 134 9215ค่ะ9215โอเคครับผมคุณศรีสมุนครับผมคุณโทรไปคุณโทรเบอร์081นี้ก่อนเลยสภาองค์กรผู้บริโภคสภานี้เขาจะช่วยในการติดต่อประสานงานกับทางธนาคารให้คุณนะครับเป็นตัวช่วยเพราะว่าเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมีภาษีของราษฎรประชาชนนะครับที่เขาได้ใช้แต่ละปีนะเขาช่วยเหลือชาวบ้านอยู่นะครับเหมือนกับสคบเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่คุณควรต้องทำเพื่อให้เขาแน่ใจว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นความจริงนะครับไม่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำของคุณนะครับคุณเป็นผู้เสียหายจากกรณีดังกล่าวนี้ไปบันทึกประจำวันไว้เสียก่อนนะครับครับโอเคไหมโอเคนะตามนี้นะขอโทษขอถามคำถามอีกทีไปแจ้งความที่ไหนก็ได้ใช่ไหมครับหรือแจ้งความที่บ้านคุณนั่นแหละแจ้งความที่โรงพักบ้านคุณน่ะเดี๋ยวนี้แจ้งความที่ไหนก็ได้ใช่ครับเดี๋ยวนี้แจ้งที่ไหนก็ได้ครับผมขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ